สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมูฟโฟโตดิมนะครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่66 Cottage นะคะวันนี้เรามาจัดงานมีลูกค้ามาจัดงานแต่งงานแหละแล้วก็เลือกสถานที่ที่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในอีกทีนึงไว้เดี๋ยวตามไปดูว่างานนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยเราจะพาไปดูงานตกแต่งที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นว่าวันนี้เรามาตกแต่งสถานที่กันที่66 Cottage นะคะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูในแสงธรรมชาติก่อนที่จะเป็นงานเลี้ยงตอนเย็นนะคะนั้นไปดูกันค่ะว่าแสงแบบนี้งานจัดแบบนี้จะเป็นอย่างไรไปค่ะงานนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นงานเอิร์ธโทนคือบ่าวสาวเนี่ยเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วก็ชอบเที่ยวมีเวสป้าเป็นคู่ใจฉะนั้นน่ะสีโทนเอิร์ธโทนสีขาวสีทองสีเหลืองสีไม้ธรรมชาติเนี่ยมันยังเข้ากันอยู่โมก็เลยเลือกที่จะใช้แบบนี้อ่ะนะคะเราจะดูWorkflowว่าแขกเขาเดินเข้ามาทางไหนถ้าเดินเข้ามาทางนี้ปุ๊บลงตรงนี้ก็จะเจอโต๊ะลงทะเบียนรีเซพชันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของชำร่วยของบ่าวสาวอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งนะคะเราก็จะมาวางดิสเพลย์ให้เข้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนั้นบนโต๊ะรีเซพชันเนี่ยคือก็จะมีตัวกล่องใส่ซองนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งเดคอเรทที่พิเศษขึ้นมาตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเบรสซิ่งให้แขกนี่เขียนอันนี้นี่เป็นหัวใจเขียนได้เลยค่ะเขียนเสร็จแล้วเราก็หยอดในนี้เห็นไหมคะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบ็กดรอปของเราเราก็ทำพื้นที่ให้โล่งประมาณหนึ่งให้มีพื้นที่ได้ถ่ายให้เพื่อนได้มาเก็บภาพก็ยังเป็นธีมขาวเขียวซึ่งมันยังเข้ากับงานในสวนอยู่เหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเจอมุมแกลเลอรี่ของเราเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงมันจะเป็นมุมเรื่องของของแต่งของสะสมหรืออะไรที่บ่าวสาวชอบบอกความเป็นตัวตนของเขาอะนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นมุมสเตจเวทีสเตจเวทีเนี้ยเราเลือกที่จะทำสเตจเวทีแบบเตี้ยๆเลยติดพื้นเพราะว่าตรงนี้นะคะบ่าวสาวเนี่ยอยากจะใกล้ชิดกับแขกแล้วอันเนี้ยก็คือก้าวขึ้นมาสเตจเดียวก็ถือว่าเป็นเวทีแล้วเพราะว่ามันมีตรงนี้มีโครงอาร์คโครงอาร์คเราก็ตกแต่งเป็นทรงม่านเก๋ๆน่ารักนะคะแล้วออกไปด้านข้างอ่ะเราก็ติดไฟคริสต์มาสเพิ่มแสงอีกข้างในเราก็มีไฟด้วยจุดนี้ก็เป็นจุดคอมมิตเมนต์แอเรียรักธรรมชาติแล้วเราทำอะไรกันดีจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บ่าวสาวมารดน้ำต้นไม้เราก็จะมีตัวกาลรดน้ำไว้ให้นอกจากเอามาเป็นกิมมิกในงานแล้วเนี่ยเรายังเอากลับไปปลูกต่อได้แจกแขกก็ได้ด้วยถ้าใครชอบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามองกลับไปตรงนี้ก็คือเป็นโต๊ะ long table เราทำไว้10ชุดเป็นโต๊ะที่ไว้สำหรับแขก VIP นั่งทานอาหารกันตรงนี้นะการตกแต่งบนโต๊ะ long table ของเรานะคะเราเลือกที่จะตัดดอกไม้เป็นการ์แลนด์แบบนี้แล้วเราก็เสริมด้วยแจกันแก้วนะคะโหลกแก้วแล้วเราใส่เทียนเข้าไปเดี๋ยวพอค่ำเราก็จะเปิดเทียนก็จะได้บรรยากาศที่อบอุ่นนะคะตรงบนโต๊ะนี้ก็จะมีจานชามช้อนวางไว้ให้สำหรับแขก VIP อยู่แล้วนะคะเป็นงานจัดแบบนี้ไปเลยโต๊ะนี้นะคะต้องขอบคุณพงศ์โฟโตดิฟนะคะแล้วก็น้องบอมโฟโตดิฟของเราที่ทำโต๊ะไม้อันนี้นะคะเราถ้ามองไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเราติดไฟปิงปองไว้ทั่วทั้งงานเลยนั้นเนี่ยบรรยากาศงานที่ได้เนี่ยก็จะเป็นงานที่อบอุ่นด้วยนะคะด้วยความที่แขกเนี่ยก็มีประมาณสัก150คนนั้นโต๊ะเนี่ยอาจจะนั่งได้ประมาณ80ฉะนั้นเนี่ยมุกก็เลยมีทั้งโต๊ะสตูลไว้ด้วยอีก20ตัวเดคอเรทด้วยการเราผูกโบตรงนี้เราจะจับเป็นค็อกเทลเราจะมีโต๊ะไว้สำหรับให้คน
เดินทานอาหารแล้วก็จะมีแคทเทอริ่งนะเขาก็จะมาเตรียมจัดแคทเทอริ่งเรียบร้อยอาหารของเรานะคะเป็นของชามแคทเทอริ่งชามแคทเทอริ่งนะคะเขาก็จะจัดโซนอาหารไว้เป็นโต๊ะเป็นโซนเลยนะคะอันนี้เป็นโซนแบบบาร์น้ำแล้วฝั่งทางซ้ายเนี่ยเป็นโซนอาหารทั้งหมดตรงจุดนี้นะคะทางชามแคทเทอริ่งเนี่ยก็มีการจัดวางของมีป้ายชื่อบอกว่าอาหารชนิดนี้คืออะไรนะคะจานชามช้อนเนี่ยมีพร้อมหมดนะคะพร้อมกับงานตกแต่งของชามแคทเทอริ่งเลยนะคะจุดวางตำแหน่งแคทเทอริ่งนะคะเราก็เลือกวางไว้ตรงริมนะแล้วยิ่งตรงนี้มีต้นไม้มาการที่วางอย่างเงี้ยมุกว่าสวยมากมากเลยนะในกรณีที่แขกอยากจะนั่งเราก็จะมีเก้าอี้คอสแบ็กก็ให้เข้ากับงานให้เข้ากับสถานที่เป็นเก้าอี้ที่สวยแบบนึงแล้วไม่จำเป็นต้องมีเบาะและเนี่ยชิลๆสบายๆนะคะมุกเลือกที่จะเป็นเก้าอี้เทียเตอร์แล้วให้หันหน้าไปตรงเวทีเพื่อที่เวลาเขานั่งคุยกันเนี่ยเขายังเห็นกิจกรรมบนเวทีด้วยนะเผื่อเบาสาวขึ้นเวทีแล้วก็ยังคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาขอบคุณเก้าอี้จากนครโต๊ะนะคะเก้าอี้คอสแบ็กเนี่ยคือมีที่นครโต๊ะที่เดียวตอนนี้นะต้องขอบคุณคุณเปิ้ลนะคะที่ให้คำปรึกษาช่วยคำนวณเรื่องเก้าอี้ที่เหมาะสมหรืออะไรต่ออะไรนะคะที่เราขอความช่วยเหลือไปคุณเปิ้ลก็ดูแลอย่างดีนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะเดี๋ยวไว้เรารอตอนค่ำอีกนิดนึงพอค่ำเนี่ยงานเริ่มเราก็จะเริ่มเปิดไฟเราก็จะเห็นอีกบรรยากาศนึงฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะปรับเนี้ยถ้าเป็นงานเช้าเลี้ยงเที่ยงแล้วสถานที่นั้นๆเนี่ยมีต้นไม้ที่เยอะพออาจจะมีแสงแดดลำไรบ้างพอรับได้เงี้ยไม่มีปัญหาเลยก็จะสวยเหมือนกันแล้วถ้าปรับเป็นงานเย็นเราแค่เพิ่มไฟปิงปองมานั้นพอไฟปิงปองมาถึงตอนเย็นเปิดไฟเนี่ยก็สวยเลยค่ะมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะบรรยากาศงานในวันนี้คือน่ารักมากนะคะนี่เป็นงานแต่งที่เหมือนแบบเป็นงานแต่งในฝันของตูนแล้วก็เชื่อว่าเป็นของที่เช่นเหมือนกันงานเรียบง่ายน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณขอบคุณมาม่าขอบคุณเจ้ของคนกับคนที่สุดในชีวิตก็ขอบคุณครอบครัวครอบครัวผมเองครอบครัวพี่ปุ๊กครอบครัวฝั่งน้องอาตูนนะครับครอบครัวของเราทั้งคู่ขอบคุณพี่ๆที่ทำงานน้องๆที่ทำงานแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนที่ยืนอยู่ที่นี้นะครับมีความหมายกับผมทุกคนเต็มๆชีวิตทั้งที่ผ่านมาแล้วในอนาคตจริงๆขอบคุณแม่ก่อนคือถ้าไม่มีแม่เนี่ยไม่มีทางที่มายืนตรงที่ยืนตรงนี้เลยแล้วก็ขอบคุณพ่อคุณพี่เช่ที่แบบดูแลกันอย่างนี้เสมอมาตั้งแต่แบบเราเจอกันแล้วก็จริงๆขอบคุณเพื่อนคือแบบบางคนแบบมาจากพม่าคือเดินทางกันมาไกลมากแล้วก็ขอบคุณที่มานะคะแล้วก็ทุกคนสำคัญที่แบบขอบคุณมากมากเลยก็คือเต๋าขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่าเต๋าช่วยเยอะมากซัพพอร์ตเยอะมากคือเป็นคนที่แล้วว่าอะไรอ่ะคือตายแทนกันได้อ่ะคือรู้สึกแบบซึ้งเป็นพิเศษวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะขอบคุณที่ต่อสายนะครับThank you.
อบอุ่นมากถ้าใครได้อยู่ในพิธีการเราจะเห็นเลยว่าแสงไฟปิงปองมีผลมากๆเหมาะกับงานในสวนกับแขกที่มาในวันนี้มากๆนะคะยังไงต้องขอบคุณบ่าวสาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะขอบคุณสถานที่คือ66 Cottage ด้วยนะคะอำนวยความสะดวกดีมากๆสถานที่ในสวนนี้ก็สวยมากๆเป็นพื้นที่โล่งสี่เหลี่ยมที่มุกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากอะสวยมากแล้วเขาดูแลอย่างดีเรามาเนี่ยเราก็จะดูแลทุกสถานที่ให้เหมือนกันเราจะดูเก็บขยะทำความสะอาดอย่างเงี้ยเรียบร้อยให้พื้นที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณน้องๆทีมงานโฟโต้ดิฟทุกคนนะคะที่มาช่วยกันทำงานตกแต่งสถานที่ของเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็จบการพาดูพื้นที่ในงานเย็นอันนี้คือเป็นบรรยากาศจริงๆเลยนะคะมุกขอลาไปก่อนเดี๋ยวไว้งานหน้าเนี่ยเดี๋ยวมุกพาไปดูอีกว่าจะเป็นยังไงกันนะคะบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะ